Hello everyone สวัสดีครับผมนายจิรเมธผู้สวนเรียนวิชา EBC 222 Section 002เลขที่2ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเจอรันครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องมาพูดถึงกันก่อนนะครับว่าเจอรันคืออะไรเจอรันก็คือคำที่หมายถึงการกระทำเพื่อนำไปใช้ในรูปประโยคนั้นๆซึ่งคำประเภทเจอรันจะมีหน้าตาคล้ายเวิร์บที่เติม ing ครับผมตัวอย่างเช่นคำว่า eating การกินไม่ใช่เวิร์บที่แปลว่ากำลังกินและเพื่อไม่ให้สับสนว่าการเติม ing นั้นเป็นเจอรันหรือเป็นเวิร์บให้ลองสังเกตที่ด้านหน้าของคำนั้นๆครับโดยคำที่เป็นเวิร์บนั้นจะเติม ing ได้ก็ต่อเมื่อด้านหน้ามี verb to be เท่านั้นเจอรันนั้นมีลักษณะคล้ายคำนามดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นประธานของประโยคได้คำที่เป็นเจอรันนั้นจะนับว่าเป็นอย่างเดียวดังนั้นเวิร์บที่จะใช้ด้วยจะต้องเป็น singular verb เช่นเดียวกันเช่น writing is not that easy หรือ walking there makes no sense at all แน่นอนครับว่าถ้า tense อยู่ใน tense อื่นๆเนี่ย verb ที่จะใช้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของ tense นั้นๆด้วยถ้าหากคำนามสามารถเป็นประธานได้ก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นกรรมได้เหมือนกันตามรูปทั่วไปการเป็นกรรมของเจอรันจะถูกนำไปไว้ด้านหลังของเวิร์บเพื่อแสดงถึงการถูกกระทำเช่น I like swimming หรือ Can you stop shouting นอกจากนี้คำประเภทเจอรันยังสามารถวางไว้หลัง preposition ได้อีกด้วยโดย preposition จะวางเอาไว้หลังคำนามคำกริยาหรือ adjective ยกตัวอย่างเช่น I'm not good at skating She plans on going outside เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจอรันไม่ยากเลยใช่ไหมโดยทั่วไปแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกับคำนามอยู่พอสมควรครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ